นี่ค่ะถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนค่ะก็ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ทุกอย่างก็จบลงได้ดีแล้วค่ะก็ได้มีการเข้าไปคุยกันแล้วก็ตอนแรกที่ทางร้านก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายให้มาทำความเข้าใจกันถ้าตัวหมากได้ขอโทษคุณแม่ตัวต่อตัวแล้วก็ที่ได้ขอโทษผ่านสื่อไปแล้วเนาะพอจะเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นได้ฟังไหมคะก็ได้คุยถึงปัญหาที่ทางเขาได้เข้าใจผิดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เคลียร์ถึงปัญหาตรงนี้ทางฝั่งแหลมเติมไม่เห็นเลยใช่ไหมโดนด่าแม่ไม่ค่ะผู้ใหญ่เขาก็ที่ออฟแพทคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะมินก็ขอไม่พูดถึงทั้งหมดละกันเนาะสำหรับตัวมินสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคขึ้นไหมหลังจากเคลียร์เสร็จโอเคค่ะตอนนี้โอเคขึ้นเยอะเลยค่ะมินหลายความสัมพันธ์ละครับของหนูกับพี่หมากก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างคือเราสองคนก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่มีโอกาสที่จะแบบว่าได้แถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวคู่กันไหมครับเพื่อจะได้เคลียร์ให้จบเลยก็เนี่ยค่ะก็คือต่างฝ่ายก็ต่างได้ออกมาพูดกันหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตาหนูเป็นคนสุดท้ายแล้วค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ไม่ติดใจอะไรเลยค่ะคือคุณแม่เขาเข้าใจแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่พอเด็กออกมาขอโทษเขาก็จบเขาก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรแล้วอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเคลียร์หมดทุกอย่างจะมีเกิดกังวลว่ามันจะมีเกิดขึ้นอีกไหมคะก็ผู้ใหญ่ก็อยากให้จบลงทุกอย่างหลังจากนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะมีเหมือนจากนี้มีติดต่อรับงานคู่เข้ามาเราจะโอเคมั้ยคะหนูยินดีอยู่แล้วค่ะได้ทุกจ็อบเลยค่ะมินเหมือนว่าเรื่องมันจะจบแล้วอย่างที่เราเคลียร์กันไปแต่มันมีข่าวเหมือนประมาณว่า Kimberly unfollow เราใน Instagram เรื่องนี้ยังไงคะมินอันนี้ก็อันนี้หนูไม่รู้จริงๆค่ะแต่ว่าส่วนตัวมินว่าคงไม่ใช่เพราะว่าหนูก็ยังติดตาม follow อะไรกดไลค์ก็เหมือนเดิมมินว่าคงจะเป็นแค่ความรู้คนก็เลยโยงเรากับมินไม่กับคิมอะไรเงี้ยไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหนูกับพี่หมาไม่ต้องนะไม่ต้องครับเลยตอนนี้แกงล้มได้มีการนัดหรือพูดคุยอะไรกันบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแบบจะกลับมาสมานฉันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยได้คุยกันในวันที่17ซึ่งจริงๆต่างคนก็ต่างทำงานซึ่งมันยังไม่มีเวลาที่จะได้นัดแล้วก็คุยกันความสัมพันธ์กับพิมเองตอนนี้ยังเหมือนเดิมค่ะแล้วยังเป็นแฟนกันได้คุยกันก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมินยังไม่ได้พูดคุยกับใครเยอะเลยค่ะก็อยู่ในฝั่งตัวเราเองมากกว่าในส่วนของปัญหาของผู้จัดการที่แม่ได้ออกมาพูดกันนั่นก็คืออย่างเรื่องพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยค่ะมีส่วนไหมคะอย่างเรื่องพรีเซนเตอร์ที่พูดไปเนี่ยจริงๆมินไม่อยากให้เอ่ยถึงลูกค้าเลยเพราะจริงๆแล้วมินว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าคือมันเป็นคนละสีอย่างของเขาก็เป็นสีนึงของมินก็เป็นอีกสีนึงอย่างเรื่องคิมล่ะคะที่บอกว่าพี่หมากปกป้องคิมอย่างงี้ที่แบบอัพรูปเป็นสแกมเนี่ยค่ะอันนี้เกี่ยวหรือเปล่ารูปไหนคะไม่เขาพูดไปแหละรูปต้นนิ้วว่าเป็นที่นี่อัพรูปเนี่ยอัพรูปแม่ที่ไปในกลุ่มอย่างอันนี้คือมีส่วนที่ทำให้มีปัญหาเหมือนว่าก็เหมือนทางฝั่งที่เขาจะเข้าใจผิดค่ะก็ผู้ใหญ่ก็ได้เรียกเข้าไปพูดคุยด้วยค่ะก็คือเคลียร์กันเรื่องนี้เราด้วยเขาถามถึงเรื่องที่เหมือนประมาณว่าทางนู้นบอกว่าทางที่ตั้งแต่มีเรื่องการทางนู้นไม่ได้รับการติดต่อจากมินไปทั้งที่เขาติดต่อมาแล้วเรื่องนี้ยังไงครับคือเขาติดต่อมาบ้างไหมมินไม่ได้ทางนี้กับทางแม่ไม่ได้รับการติดต่อจากใครเลยว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนมากกว่านะคะเขาบอกว่าเขาไม่มีเบอร์ค่ะคุณแม่ยังใช้เบอร์เดิมทั้งสองเบอร์เลยค่ะก็แต่ประเด็นนี้ได้คุยเคลียร์กันไปแล้วคือการนัดอาจจะคาดเคลื่อนมากกว่าค่ะเคลียร์ทุกประเด็นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเลยไหมครับใช่ค่ะก็ได้เข้าไปคุยถึงปัญหาทั้งหมดเพราะว่ายังไงเราก็คือองค์กรช่อง3เหมือนกันก็อยากให้ทำงานร่วมกันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอีเวนต์หรือว่าหนังสือค่ะตอนนี้ก็คือยังเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะส่วนหนูไม่ได้ติดใจอะไรไม่มีอะไรเลยกลุ่มไลน์กลับมาตั้งเหมือนเดิมหรือยังยังค่ะเร็วนี้ก็ความเข้าใจผิดกันไปด้วยจริงๆเรามินค่อนข้างลำบากใจคือต้องขอโทษเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนเลยนะคะที่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นก็มินคือไม่อยากให้คนอื่นในกลุ่มต้องมาลำบากใจเพียงเพราะเราสองคนเราก็อยากจะกลับมาเหมือนเดิมให้ได้อยู่แล้วอะค่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแบบเหมือนมินก็โดนโจมตีค่อนข้างเยอะใช่จริงๆมินว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายมินไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะจะไปพูดกับแฟนคลับของแต่ตัวเองไหมครับว่าผมจะจบเรื่องได้แล้วเองแฟนคลับหนูก็เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรอะค่ะเขาก็คือไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนนี้สภาพจิตใจถือว่าดีขึ้นดีขึ้นไหมคะแล้วโอกาสจากแฟนยังไงบ้าง
ก็เยอะแยะค่ะจริงๆคือมันมีหลากหลายแบบอะค่ะคือเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าโดนทั้งกระแสโจมตีด้วยแล้วก็ทั้งคนที่ให้กำลังใจด้วยมันหลายอย่างมินครับแม่รู้สึกยังไงครับตอนโดนกระแสโจมตีคุณแม่ก็ค่อนข้างเครียดค่ะจริงๆตอนแรกเราก็ค่อนข้างห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าพอทั้งหมดทั้งมวลเราได้มาปรับความเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันก็สบายใจสำหรับตัวมินคิดว่าแก๊งน้มจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะมินว่ากลับมาได้แต่ก็ต้องใช้เวลาค่ะมินคะมันมีกระแสนึงแบบประมาณว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเราอัปเกรดค่าตัวขึ้นเป็น 300,000 เรื่องนี้โอ้ยไม่จริงเลยค่ะอย่างคือมีอีเวนต์ติดต่อเข้ามาเยอะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่ามินก็ไม่ได้รับเลยเพราะว่าอย่างนึงคือผู้ใหญ่ยังไม่อยากให้ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างงานวันนี้ค่าตัวก็เลทปกติจริงๆก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงค่าตัวยังปกติเลยมินว่าข่าวแบบนี้มันไม่ใช่ข่าวที่ดีที่จะมาขึ้นอัพค่าตัวอยู่แล้วหลังแล้วมันมีข่าวมาว่าล่าสุดมีโฆษณาติดต่อมาเรากลับมาแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเติมแต่ยังไม่มีค่ะตัวนี้ยังไม่ได้ยินค่ะแล้วมีคนแบบติดต่อทาบทามให้ไปออกอีเวนต์คู่กันบ้างไหมคะมินตอนนี้ยังไม่มีนะคะจะมีจะรับไหมคะยินดีค่ะยินดีจะทำค่ะเพราะว่ามันลายไม่เขาได้เขาไม่เชื่อใจเราคืออันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดของมินเองนะคะคือมินก็คือมันทำให้เรารู้ว่าเราไว้ใจใครได้ไว้ใจใครไม่ได้กับคนที่เราส่งให้ก็อันนี้ก็มินก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆหลังจากนี้เราต้องระวังตัวมากขึ้นระวังมากขึ้นเยอะค่ะคือเรื่องนี้สอนให้รู้เลยว่ามันต้องระวังตัวเองให้เยอะขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างผู้ใหญ่ทางช่องมีตักเตือนยังไงบ้างไหมคะผู้ใหญ่เขาก็เรียกเข้าไปให้คำแนะนำแล้วค่ะเตือนเขาอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ได้คุยถึงขนาดแบบอะไรขนาดนั้นนะคะอย่างงานละครอะไรนี้ก็คือไม่มีผลกระทบไม่มีค่ะไม่มีแล้วกับพี่เหมียวก็ยังเป็นผู้จัดการคนเดิมพี่เหมียวก็เป็นพี่ที่ดูแลในส่วนโฆษณาเหมือนเดิมค่ะมีอย่างไรคุณยังสงสัยเรื่องภาพมันหลุดมาได้ยังไงอะครับคืออ่ะฮะภาพที่หลุดเนี่ยคือมินได้ส่งให้กับพี่ที่ดูแลดูแล้วก็มีเพื่อนบางกลุ่มค่ะซึ่งอันเนี้ยมินก็ไม่ได้หวังว่าจะให้รูปเนี่ยหลุดออกไปแต่ว่าในเมื่อที่มันหลุดออกไปแล้วเราก็รู้ว่าใครที่เราไว้ใจได้ใครที่เราไว้ใจไม่ได้อันนี้มันเป็นข้อผิดพลาดของตัวมินเองมากจะไปหาต้นตอคนปล่อยภาพนี้มั้ยคะก็ถ้าเกิดหาเจอแล้วเนี่ยค่ะก็ทําให้เรารู้ว่าใครที่เราไว้ใจได้จริงๆก็พอทราบแต่ก็ไม่อยากระบุถึงตัวบุคคลแค่นี้ก็ปัญหามันก็เยอะแล้วอยากให้เรื่องมันจบไปดีกว่าเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็กระทบหลายฝ่ายใช่มันกระทบทุกฝ่ายอ่ะเรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรเราบ้างโอ้ยให้เยอะเลยค่ะมันเยอะแยะมากมายค่ะพี่แล้วตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดเลยโอ้ยชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีไมค์แล้วก็กล้องมาสัมภาษณ์เยอะขนาดนี้จริงๆเห็นว่าสอบอยู่ด้วยตั้งแต่เกิดเรื่องใช่คือที่ออกมาช้าด้วยก็เพราะว่าสอบเสร็จวันศุกร์ที่ไปฟิตติ้งละครพอดีค่ะหลายอย่างแล้วก็อาทิตย์นั้นก็ป่วยด้วยหลายอย่างโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจพี่ปอนยังก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างเร็วที่สุดแต่จะบอกอะไรแฟนคลับที่ยังเข้าใจเราผิดอยู่ไหมครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะมินก็จริงๆแล้วก็อยากเปิดใจให้ทั้งตัวมินเองแล้วก็ตัวพี่เขาในทุกๆฝ่ายเลยค่ะได้รับกำลังใจจากพี่ภูผาก็ได้จากทุกคนเลยค่ะเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนให้กำลังใจกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้มีดอกไม้มาให้กำลังใจด้วยรู้ได้ไง